สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีทางฝั่งพี่น้องสปป.ลาวทุกๆคนนะครับผมก็วันนี้นะครับมาพบกับเปาหลองเช่นเคยนะครับกับคลิปแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่5นะครับเดือน10 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับวิ่งลูดนะครับผมก็สำหรับในงวดที่แล้วนะครับพี่ๆผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆ FC ทุกๆคนด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดได้ตามในสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วนี่เลยนะครับงวดที่แล้วของเรานะครับถือว่าได้เฮกันนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยถ้าเกิดเป็นฝั่งของพี่น้องสปป.ลาวนะครับผมผลที่ออกนะครับ4297 49นะครับ9กับ7เนี่ยงวดก่อนออก779น้องวันนี้97นะครับเด็กล่างชุด4ตัวนะครับผมนะครับงวดที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น7959นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับงวดที่แล้วนะครับของเรานะครับงวดนี้มาเข้า42นะครับในตรงๆเน้นๆเลยนะครับในเลขล่างชุด6ตัวนะครับนี่เลยนะครับผมแล้วก็49นะครับเลขบนตรงๆเน้นๆเลยนะครับนี่เลยนะครับส่วน3ตัวของเราผิดแค่เลข9นะครับตัวเดียวนะครับอันนี้749นะครับอันนี้847นะครับทั้งนั้นก็ได้เฮ3ตัวด้วยนะครับสำหรับในสูตรเม็ดเดียวนะครับก็ถือว่าปังๆนะครับเนาะนะครับหลังจากอัดอั้นมานานนะครับผมงวดนี้ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาส่วนแนวทางนะครับในวันที่5นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับผมก็ฝากคำเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมทำมาจากสูตรคำนวณ นะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมก็สำหรับนะครับในสูตรเม็ดเดียวของผมที่จะให้ไปนะครับวิ่งลูดนะครับในสูตรแรกของเรานะครับผมให้วิ่งไปที่นะครับวิ่งไปที่6นะครับผมวิ่งไปที่6สายลูดเนี้ยผมฟันไปที่4เหมือนเดิมนะครับ4ยังเด่นอยู่นะครับวิ่ง6ลูด4นะครับสายลูดนะครับก็จะมี40นะครับผม41นะครับ42 43สี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในสายเจาะนะครับสำหรับพี่สายเจาะนะครับผมก็จะเจาะให้5คู่นะครับผมสายเจาะนะครับผมให้ไปที่40นะครับ41 48 47แล้วก็46นะครับผม40 41 46 47 48นะครับสลับสายเจาะของเรานะครับก็งวดที่แล้วออก49เนาะนะครับงวดนี้ก็ไม่แน่นะครับพี่ๆก็ลองพิจารณาดูนะครับผมว่าไม่48ก็40นี่แหละครับเนาะนะครับแนวทางไม่ไปไหนนะครับพี่ๆก็วนเวียนอยู่ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยลาวพัฒนาก็ส่วนหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยผมให้ไปที่เลข1นะครับพี่ผมให้ไปที่เลข1นะครับก็จะเป็นนะครับ1 4 0นะครับ1 4 6นะครับผมนี่เลยนะครับก็ฝากพี่ๆ FC นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเนาะแนวทางวันเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าปังๆนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับทางฝั่งพี่น้องสปป.ลาวนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆก็แล้วกันนะครับขอให้มาเลขบนนะครับพี่ๆ FC จะได้มีโชคกันทุกๆคนนะครับผมก
ข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับกราบสวัสดีครับ